สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องท่านปันเดินของเรากันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องท่านปันเดินของเรากันอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะเป็นแบบล็อกง่ายๆเหมือนเดิมมาแบบพามาเที่ยวคาเฟ่มาร้านอาหารแถวราชดินนะคะโดยจริงๆแล้วมีคุณกีต้าร์นะคะแต่ไอจีไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็คุณพลอยคนดีคนเดิมที่เขาบอกว่าจะไม่เลทแต่ก็เลทมาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะน้องก็รอกันต่อไปนะคะวันนี้จะพาไปไหนกันบ้างไปดูกันนะคะทุกคนก็คือตอนนี้นะคะต่อมากันทุกคนแล้วค่ะคุณพลอยคนดีคนเดิมก็เรากำลังจะเดินไปกินส้มตำร้านเจ๊ก้อยซึ่งเป็นร้านดังของราชทีวีนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะทุกคาเฟ่ที่เราตั้งใจตอนแรกว่ามันเป็นนี่คือเราเป็นมันกันที่น่ารักเหมือนกันคือสกรูมคาเฟ่นะคะก็น่ารักมากน่ารักมากก็มีอาหารขนมเยอะมากก็เดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะกินอะไรกันขนมทั้งน้ำเลยอ่ะรสชาติดีมากแบบเราสั่งแบบเลมอนทาร์ตมาใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรไม่รู้ซัมติงอร่อยมากเอออะไรซัมติงอ่ะมันจะอร่อยมากแบบเลมอนทาร์ตกับเลมอนทั้งน้ำก็อร่อยคือแบบในโคมีสุดๆร้านก็น่ารักด้วยแล้วก็แบบอาหารแบบขนมเครื่องดื่มอร่อยคุณต้องมานะคะThank you.
อนนี้เป็นเวลา5โมงแล้วนะคะแล้วก็ออกจากร้านกันแล้วก็คือตอนนี้ดีแอร์เย็นขนมอร่อยน้ำอร่อยดีสุดก็อยากให้ทุกคนมากันนะคะเรากำลังจะไปเซ็นทรัลนะคะเพื่อพาเพื่อนไปช้อปปิ้งนะคะในวันหยุดอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนก็หลังจากกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดคลิปของวันนี้ไปแบบป่วนๆหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบสบายๆนี้นะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามช่องปันปันดันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย